ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะก็มีถามมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะต้องบอกว่านะคะครั้งนี้ก็ครบรอบค่ะ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดทุ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะแค่คุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ02-650-9777เป็น10สายแรกนะคะช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบกดเข้ามากันแล้วกันนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะหรือว่าท่านไหนอยากทราบลัคนาราศีของตัวเองบางท่านกังวลว่าจะมีดาวใหญ่โยกย้ายแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามากันแล้วกันแต่ว่าข้อมูลนั้นต้องส่งเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณนัตยานะคะ3เมษายน2513ค่ะเวลาเกิดบ่าย 15:00 น.วันศุกร์อาชีพทำซักรีดอยู่เป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องการเงินด้วยค่ะจริงจันทร์เสาร์อริก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ถ้าทำแล้วปีนี้ดาวอาชีพยังแข็งแรงก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดเดี๋ยวลองดูกันความจริงพุธสวยกว่านะครับลองดูงานด้านการขายพวกหนังสือตำรับตำราเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนการเป็นคนกลางในหน้านะครับหรือว่าเรื่องธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารถ้ามีความถนัดก็น่าสนใจนะแต่ปีนี้ไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณปฏิภาค่ะ11พฤษภาคม2536เวลาเกิดที่ยัง29นาทีในวันอังคารงานถามเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภทุกเรื่องค่ะความรักกับงานเงินด้วยพฤหัสดวงเดียวเนี่ยเชื่อมโยงของคุณสังเกตดูนะปีไหนดีหมดปีไหนแย่ก็สุดพวบเลยนะฮะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ19ตัวขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ขอให้ไปทำซะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอภิญญา6เมษายน2538ค่ะเวลาเกิด 18:57 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ความรักในการเสี่ยงโชคไม่เอานะฮะเรื่องที่1เรื่องที่2กาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะความรักความสัมพันธ์ประคับประคองหน่อยถ้ายังโศกระวังถูกหลอกในแง่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอรวรรณ26มิถุนายน2522นะคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงวันอังคารถามเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ค้าขายอะไรดีตอนนี้ย่าง37ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณเชียร์ให้เรียนโหรนะอันที่1นะครับอันนี้เด่นในพื้นชะตานะอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งก็ดาวเสาร์สวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทขายปุ๋ยนะพวกเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรนะครับเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้ปศุสัตว์ทำเพ็ตช็อปนะเพาะสัตว์ขายนะเสาถ้าเป็นไซส์ใหญ่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานน้ำมันแก๊สเหมืองแร่พวกนี้คือสิ่งที่เด่นขายวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างก็ได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์เรื่องงานช่วงย่าง37กับ38เสียนะยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเกดมณีนะคะ28มิถุนายน2516เวลาเกิด 9:05 นาทีวันพฤหัสบดีถามโชคลาภจะมีหรือเปล่าแล้วก็เกณฑ์การทำบุญขึ้นบ้านสิงหานี้ก็เดี๋ยวรอคอยตามนะครับวันมงคลก็จะนำมาบอกกล่าวกันล่วงหน้านั่นแหละนะทำบุญบ้านก็ไม่น่าจะใช้เวลาในการเตรียมการเยอะแต่ถ้าวันมงคลที่ผมบอกเกิดตรงกับวันจันทร์หรือวันเสาร์ให้ใช้วันมงคลอื่นนะฟังให้ดีนะให้ดูในช่วงท้ายรายการแต่ถ้าวันมงคลที่ผมบอกตรงกับวันจันทร์หรือวันเสาร์ให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นนะครับส่วนรถ4คันคันแรกน้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลขศูนย์ระวังกระเป๋ารั่วคันที่2คู่ศัตรูระวังทางเดินหายใจระวังคำพูดใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ส่วนคันที่3เป็นคู่มิตรมีความเฉลียวฉลาดครับในบ้านก็ทับ6ค่ะดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์ด้วยดีมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะ เกิดวันที่6มีนาคม2519เวลาเกิด 14:30 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดขอนแก่น
ขอบคุณสำหรับข้อมูลชัดเจนนะครับก็ฟ้ายังไม่สว่างนะคุณจึงเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่จังหวัดขอนแก่นลัคนาสถิตอยู่ตีสองครึ่งใช่ไหมจ๊ะตีสองครึ่งค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูเหมือนกันฮะธนูรอให้พระราหูย้ายก่อนนะครับก็สุขภาพถ้ามีปัญหาก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าคิดอยากจะศึกษาอะไรใหม่ๆนะแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งดีๆครับแกบอกว่าการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรครับนะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดทุกเรื่องเลยก็พระฤหัสเสียอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่เรือนเสียอย่างที่ผมบอกรอให้ย้ายเข้าเรือนสุภะก่อนและของคุณเนี่ยในเรื่องของงานภาพรวมนะจะอยู่ในทิศทางที่น่าพอใจ 2-3 ปีฉะนั้นช่วงนี้ขวนขวายให้เต็มที่จังหวะเวลาที่มันติดขัดกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วจ้ะแล้วก็คอนโดนะคะทับ56 56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคไม่ต้องทำอะไรเลขห้อง308ค่ะอันนี้แหละระวังจะมีปัญหาทะเลาะกันเองอ่ะในเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยใช้น้ำพระพุทธทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัชฌาแล้วปิดไปที่คู่หลังเอาล่ะนะคะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็มีอยู่3วันนะครับที่จะนำมาฝากกันในช่วงถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันแรกนะก็เริ่มกันที่วันศุกร์ที่จะถึงนี่นะฮะศุกร์ที่10กรกฎาวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือทำได้นะทุกประเภทเพราะมีดิถีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชควันลอยแล้วก็ดิถีเรียงหมอนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันกลางๆคือวันปลอดทั้งดีและไม่ดีก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 15:31 นถึง 16:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่15ครับวันนี้กาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแต่เลิกล่างมีดีถีอย่างวันปลอดก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกัน8:01 นถึง 8:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีสำหรับเดือนกรกฎาคมเนาะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะไปเจอกันนะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นการบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะได้ส่งต่อนะสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆแล้วก็เป็นการทำทานนะคะให้กับผู้ที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือว่าต้องการเลือดจริงๆนะก็ใครสนใจร่วมกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันที่นะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองค่ะครับและสำหรับ50ท่านแรกนะครับก็จะได้มีการมอบแก้วมงคลสารพัดนึกของท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับอันนี้คือจะช่วยเสริมชะตาให้เกิดความเป็นสิริมงคลโดยผมเองจะเลือกสีของแก้วนะที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละบุคคลเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลในการเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครับก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันนะคะวันที่26กรกฎาคมนั่นเองฉะนั้นใครที่รอคอยนะการบริจาคเพื่อร่วมการครั้งนี้นะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนด้วยก็แล้วกันส่วนคุณผู้ชมเองนะคะก็ติดตามชมรายการย้อนหลังหรือว่าทุกๆรายการของ Miracle Channel ได้นะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand ค่ะส่วนวันนี้ก่อนจะกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าล้มเพราะกล้าท้าทายอุปสรรคดีกว่านั่งจำหลักอยู่กับวันแล้ววันเล่าเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ